เสร็จแล้วทีนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันเราก็ยังมานั่งทบทวนทีนี้มานั่งทบทวนจริงๆหลวงพ่อก็เล่าเรื่องเดิมๆนะให้ฟังเราก็สถานที่ก็เดิมๆโดยในพื้นแผ่นดินนั้นนี่แหละในโลกใบนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็จะมีหน้านี้ก็ดูมันเขียวเขียวขจีเขียวชะอุ่มอะไรลักษณะก็เท่านั้นแหละแต่ว่าหน้าแรงก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งสถานที่เดิมนี่แหละมันเวลามันแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญอาหารที่เป็นปัจจัยพืชมันก็ขึ้นไม่ได้มันหยุดชะงักหน้าฝนแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ของมันเป็นสัจธรรมไงถ้าดูทุกเรื่องเป็นสัจธรรมมันก็ดีแต่ถ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเกินขอบเขตมันล้ำเขตอันนั้นคือปัญหาจะตามมาอย่างที่หลวงพ่อช่วงหลังหลวงพ่อย้ำบ่อยๆว่าถ้าเอาของใช้ในวันในปีหน้ามาใช้ในปีนี้แล้วปีต่อไปทำไงเนี่ยเราคิดการผิดไหมอะไรลักษณะเราอย่าไปคิดการผิดนะของที่กองไว้ใช้วันนี้ก็ใช้วันนี้หมดถ้าใช้แล้วมันเหลือทีนี้ใช้ทุกวันวันนี้ใช้แล้วมันเหลือได้เก็บทุกวันนี้มันก็หลายๆอย่างนะถนอมอาหารหนึ่งเป็นต้นพอเข้าใจนะถนอมอาหารมันมีวิธีการนะถ้ามันเหลือก็ไม่ใช่ทิ้งเราก็เอาไปเก็บเอาไว้ในวันต่อไปอย่างนี้ต้นไม่ใช่ใช้ให้หมดแต่บางคนไม่ใช่คติอย่างนี้นะก็จริงในแง่ที่ว่าวิธีการหามาแล้วโอ้ยมานอนกินให้มันหมดค่อยไปหาใหม่เลยจังนะอันนี้ก็ยังผิดอยู่นะต้องค่อยผิดแต่ดีกว่าไม่หาไงเอามากินแล้วก็ติ้งกินทิ้งคว่างๆอย่างนี้กินใช้ไม่ประหยัดใช้ไม่ถนอมพังหมดทีนี้ต้องหาเงินซื้อใหม่ลงทุนใหม่อีกแล้วแล้วสนะแล้วเมื่อไหร่มันจะงอกเงยถ้ามันเป็นเรื่องเลยวิสัยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโตมันทำมีปอกผลไม้ไปตัดต้นไม้มันก็ไม่ใช่มันเขาบอกว่าปอนต่อปอนมันไม่ได้กันนะอันนี้ก็เช่นกันถ้าระหว่างเอาช้างมาเหยียบตะกั่วแตนมันก็ยังนั่งพอหลบพอดีพอเลี่ยงได้นะแต่ถ้าเอาบางสิ่งบางอย่างไปสู้กับช้างมันอย่างแน่นอนน้ำหนักนะนอนทับก็แย่แล้วอะไรประมาณนั้นเห็นไหมล่ะนี่เราก็ต้องดูให้มันสมดุลกันการใช้จ่ายก็เช่นกันการที่หามาได้ใช้จ่ายขนาดไหนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายจนกระทั่งมากเกินกว่าที่เราหามาได้ทุกถนัดเลยทีนี้ทุกถนัดเลยทุกเลยแหละทีนี้นั่นนะเราเคยกินบ้างไหมกินเหลือก็เก็บไว้ในข้าวต่อไปมันก็สะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าวันนี้ของวันนี้กินวันนี้หมดเลยไม่หมดก็ทิ้ง อันนี้หลวงพ่อว่ายังไม่ฉลาดพอนั่นถ้ามันพอเก็บได้เก็บไว้ก่อนที่เขาลดน้ำลงได้หลายเดือนนั่นไม่ใช่ไปตลาดกันเนาะอาศัยแต่ถุงอาศัยแต่นั่นบางทีเราก็ตะกร้าไปใส่บ้างนะเอาถุงผ้าไปหิ้วเอาบ้างแหละมันก็ทั้งช่วยกำจัดคนทุกวันนี้คือง่ายๆคือไม่ได้อบรมพื้นฐานมาก็เลยเป็นคนมักง่ายและใช้พุ่มเฟือยมีมากก็กินไม่ได้มากเรากินได้แค่อิ่มอย่างนี้แต่ที่เหลือนั่นที่เหลือเราไปทิ้งที่ไหนที่เก็บที่นี่ที่ถนอมอาหารก็มีตู้เย็นบ้างไม่กระทั่งว่าน้ำแข็งไม่ได้ก็ไอศกรีมอย่างนี้เป็นต้นไอศกรีมก็ยังใส่ห้องพิษใส่อะไรได้เนี่ย
ขนาดตู้เย็นมันยังมีหลายระดับเลยเย็นจัดเย็นพอปานกลางงานอะไรใช่ไหมเราถ้าเราใช้ชีวิตเป็นนี่นะใช้ชีวิตเป็นมันก็มีความสุขนะก็มีความสุขระดับนะอ่ะถ้ามันเหลือก็เก็บกินข้าวต่อไปนะไม่ใช่เก็บกินนะเก็บไปใช้ในข้าวต่อไปดังนั้นเราถ้าเราไปทํางานเนี่ยถ้ามีเครื่องมือมีก็ทิ้งไปหมดเลยมันหลังหาใหม่เดือนหน้าหาซื้อใหม่มันก็ไม่ใช่แล้วมันใช่ไม่ใช่เลยอันนี้คือวิธีการลงชีวิตไงขนาดบ้านเราปลูกบ้านเสร็จแล้วต้องดูแลรักษาต้องทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้สังขารร่างกายของเราก็เช่นกันก็ต้องมาเช็ดมาถูมาทำความสะอาดล้างขี้หูขี้ตาก็อยู่ลักษณะอยู่ลักษณะอย่างนี้ของมันไม่ใช่ไปนิ่งดูได้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าปล่อยมันเถอะเลอะเถอะก็ช่างมันเถอะเปื่อนก็ช่างมันเถอะอย่างเงี้ยเราปรับทัศนคติสมัยเลยเหลือใช้ก็เก็บไว้ใช้ในข่าวต่อไปนะเหลือกินก็เก็บไปในกินในข้าวต่อไปเหลือใช้ก็เก็บไปใช้ในข้าวต่อไปเหลือเก็บทุกวันหรือเราถ้าเราจะสะสมเราจะออมทรัพย์นะเรากะว่าเนี่ยกะว่าให้มันได้เท่านี้ก่อนค่อยเก็บโอ้มันก็เก็บไปแต่วันละน้อยเนี่ยคำว่าออมทรัพย์ออมชิ้นอะไรนะพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจอย่างนี้เนี่ยถ้าทำอะไรให้ใช้ไม่มีเก็บแล้วยุ่งเลยนะไม่มีเก็บมีแต่จ่ายไม่มีเก็บมีแต่จ่ายยุ่งเลยยุ่งแน่ๆไม่มีเก็บคำว่าไม่มีเก็บหนักๆเข้าบ้านก็ไม่มีอยู่บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อบ้านก็ต้องเช่าข้าวต้องซื้อต้องเช่าไหมล่ะเราขายแรงงานระยะโอ้ย10 ปี20 ปีส่งผ่อนส่งผ่อนอะไรบ้างผ่อนรถผ่อนกับทุกอย่างนั่นนะเข้าดอกไปอ่ะที่ไปผ่อนมาผ่อนเงามากินมีโอกาสหมดมันก็หมดเลยดิผ่อนมาได้เงินมาเท่านี้ก็มาใช้จ่ายในครอบครัวถูกต้องแล้วแหละเอามาใช้ในจ่ายในครอบครัวถ้านอกระบบลองดูทีนี้ถ้าไปนอกระบบเอามาซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนอกระบบไหมเอามาเลี้ยงเพื่อนลองดูเลี้ยงเพื่อนโอ้โหหน้าตากว้างเหลือเกินเลี้ยงก็ไม่ใช่เลี้ยงอะไรนะเลี้ยงของกินกินแล้วก็ต้องไปทิ้ง ไปทิ้งในถัง ไปทิ้งในถังในส่วนที่มันเศษมันเหลือไว้นั่นต้องเข้าใจนะส่วนหนึ่งก็ย่อยไปเป็นสารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายในส่วนที่เหลือทีนี้มันก็มีเศษมีเหลือต้องมาทิ้งเศษเด่นไงอาหารใหม่อาหารเก่าก็ต้องมาทิ้งอะไรนะจ๊ะคิดถ้าคิดเรื่องใกล้ๆตัวลองดูเดี๋ยวถ้าพูดถึงว่าบางคนน่ะกินข้าวไม่ลงนะกินข้าวไม่ได้ไปกินข้าวงานศพบันงานศพบางทีเราคิดถึงอะไรสะอิดสะเอียนเป็นต้นหรือจะอ้วกแตกอ้วกแตกเรานี่แหละอ้วกออกมาแล้วจะคืนเข้าไปใหม่ก็โอ้โหผื่นโอมอะไรอย่างเป็นต้นก็พอไม่ใช่บังคับว่าอ้วกแตกก็มากินเถอะกินต่อไปก็ไม่ใช่ถ้าอ้วกแตกก็นั้นคงต้องเอาไปทิ้งนะใช่ไหมส่วนมากก็ไปทิ้งกินใหม่ห้ากินใหม่อะไรกันถ้าไปอ้วกถ้าสมมติว่าอ้วกใส่โต๊ะอาหารลงในหม้อแกงอันนี้ยุ่งเลยยุ่งเลยใช่ไหมนะอย่างนี้เป็นต้นคือเปรียบเทียบเป็นเรื่องใกล้ๆว่านี่คือวิถีที่ชีวิตนี่คือธรรมะให้เข้าใจธรรมะเห็นธรรมะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เห็นเหตุผลได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าไล่สติอย่าอับปัญญาอย่าโง่เขลาบอกปัญญาวันนี้หลวงพ่อบอกอากาศมันก็ดีอยู่บ้างนะอากาศก็ดีอยู่บ้าง
ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนะถ้าอากาศเป็นพิษอะยุ่งไหมล่ะถ้าอากาศเป็นพิษละแย่เลยทีนี้ถ้าสารถ้าลมพัดลมเพมาอะไรแล้วจะสิ่งละอย่างเขาถ้าท่านมันเอาสารพิษมาจะยุ่งไหมก็ยุ่งแน่แน่ยุ่งแน่แน่นี่คราวต่อไปแล้วคราวนี้คราวหลังก็เช่นกันทีนี้ถ้าเรามาเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นหลักในการดำรงชีวิตที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเหลือก็เก็บไว้บ้างเถอะจะไปทิ้งเลยไปใช้ประโยชน์อื่นก็ได้จะเป็นถุงพลาสติกก็ดีแล้วก็ดีเราก็ต้องมาดูแล้วว่าถ้าถุงพอเก็บได้ใช้ในคราวต่อไปก็ล้างเก็บไว้บ้างอะไรลักษณะล้างเก็บไว้บ้างคนเราเนี่ยมันจะงอกเงยไหมในชีวิตมันจะงอกเงยไหมบางทีมันไม่งอกไม่เงยมันไม่กระคุมกําเนิดนะมันไม่มีกิ่งก้านสาขาแล้วมันหมดเลยมันหมดเลยหมดจนกระทั่งว่าต่อยอดไม่ได้แล้วทาบกิ่งก็ไม่ติดแล้วอะไรแบบนั้นทาบก็ไม่ติดแล้วอะไรแบบนั้นยุ่งเลยแย่เลยแย่มันก็ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องสนุกแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องติดตามดูให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วนะดูให้มันลงตัวดูมันลงตัววันนี้เราได้อะไรบ้างเนี่ยที่เราพอขึ้นต้นเราได้อะไรบ้างวิธีคิดเราได้อะไรจากการทำมันได้อะไรจากการกระทำมันเราได้คิดไหมเอาง่ายๆดีกว่าแต่ส่วนมากหลายชีวิตนะวันนี้หามันยังไม่พอเลยยังไม่พอใจตอนเย็นเลยแต่บางคนโอ้โหบางทีมันติดลบอ่ะเขาว่ามันติดลบตั้งแต่ปีที่แล้วติดลบตั้งแต่เดือนที่แล้วติดลบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันติดลบอ่ะติดลบกับทุกเรื่องในชีวิตอ่ะเราจะไปตามแก้ไขจะไปกบหลุมได้ไหมเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเอามาใช้แล้วไงของอยู่ในที่เราเคยเก็บเอาไว้เนี่ยเคยสะสมเก็บมาใช้หมดแล้วไงต้องหาเพิ่มไหมเนี่ยหาเพิ่มก็ดันหาไม่ได้อีกทีนี้เอาอะไรมาเก็บทีนี้นั่นเลยหลวงพ่อว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่เพิ่มเติมแต่คุณงามความดีทีนี้มันคนละอย่างกันนะคือวัตถุสิ่งของแล้วก็พอเราก็พอเห็นอยู่คนนั้นมีตรงนี้คนนี้มีบ้านอยู่คนนี้ไม่มีบ้านอยู่คนสัญจรล่อนเล่เลยอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างถ้าสมมติว่าไอ้ของบางอย่างในหัวจิตหัวใจของเราถ้ามันขาดเท่านั้นนะยุ่งเลยนะไล่เหตุไล่ผลอย่างเป็นต้นช่างมันเถอะมีเท่าไหร่ก็ใช้มันหมดเอาลองดูดิมีเท่าไหร่ใช้มันหมดลองดูดิกะให้มันหมดอย่างเดียวแต่มันมาจากที่ไหนที่มันมาหมดอ่ะจากที่ไหนมาหมดบางทีก็จากน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยสติด้วยปัญญาของเราเนี่ยบางทีก็ไปชดชีวิตตัวเองประมาณนั้นไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยอย่างเงี้ยแล้วพอที่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ปรับเปลี่ยนใช่ไหมเด็กถ้าปรับเปลี่ยนได้จะเป็นการดีเลยหลวงพ่อก็จะชื่นชมนะคนทั่วไปก็ชื่นชมโอ้คนนี้มันขยันทำมาหากินนะมีใครไปนั่นไหนล่ะตั้งแต่เจอมาว่าขยันทำมาหากินแล้วมีคนไปกล่าวถึงคนโอ้ยมันเกิดขึ้นมาก็เห็นมันขี้เกียจไม่เห็นมันทำอะไรเลยแน่เห็นไหมล่ะแล้วมันจริงอย่างที่เขาว่าไหมบางคนก็อยากจะทำอยู่นะแต่ไม่มีงานแต่ไม่มีอะไรทำคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรอย่างนี้บางคนก็คิดได้อยู่แต่ที่นี่มันจมอยู่ที่เดิมไงต้องคิดจะอยู่นิ่งอย่าไปคิดให้มันปวดหัวนะอย่าไปคิดให้มันวุ่นวายนะคิดแล้วมันน่าจะมีช่องทางบ้างอะไรบางลักษณะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าง่ายๆนะต
พอเข้าใจไหมอย่างง่ายๆเลยคนนี้เนาะเขาขยันทำมาหากินแต่เขาก็ไม่งอกเงยเลยนะยังย่ำอยู่ที่เดิมแล้วมีใครช่วยกินบ้างมีใครช่วยใช้บ้างหาคนเดียวแบกมาคนเดียวเนี่ย แบกมาคนเดียวคนใช้เนี่ยหูตั้งเยอะแยะไปหมดเราเคยสังเกตนะอย่างยกตัวอย่างสัตว์โลกบางประเภทคลอดลูกแต่ละครั้งมีตัวเดียวใช่ไหมเดียวใช่ไหมแต่บางประเภทเนี่ยอย่างน้องหมาเห็นเวลาคลอดลูกบางทีเป็นโหลนะต้องเข้าใจนั่นตัวรอดก็รอดไปตัวไม่รอดก็แย่ไปอย่างเงี้ยตัวอ่อนแอน่ะตัวอ่อนแอมันแย่งกินนมแม่มันไม่ได้มันก็อ่อนแออย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เบียดกันขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันสูงจะรูดเลยเพราะมันพยายามที่เข้าเดียวจะปีนป่ายขึ้นไปแย่งอาหารเราก็ต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยไม่เห็นด้วยเลยถ้าลักษณะน้องพอถึงว่าวิธีคิดเฉยๆยังไม่สำเร็จประโยชน์นะทั้งใจคิดเฉยๆคิดอยากทำดียังไม่ลงมือทำดีแต่คิดชั่วดันทำรีบทำเลยอย่างนี้ถ้าคิดชั่วดันรีบทำเลยโอ้โหไม่ใช่เลยวิถีชีวิตแนวทางชีวิตในเกณฑ์ของชีวิตอย่างนี้วิธีคิดไม่แต่คำพูดนะพูดต่อกันเนี่ยหลวงพ่อเคยสังเกตวิธีคิดแล้วก็คิดแบบไม่เคยทำงั้นหรือเปล่าหลวงพ่อว่าคิดแล้วยังไม่เคยทำบางทีก็เข้าใจว่าตัวเองพูดถูกบางทีก็เข้าใจว่าตัวเองสื่อสารถูกบางทีมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่สื่อสารถูกนะอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นนักบวชนักพจน์เป็นอะไรก็จะไปสื่อผิดถ้าสื่อสัตย์กันถ้าตรงไปตรงมากับศีลธรรมกับสัจจะเนี่ยเขายังไปตามแก่นะทั้งเข้าใจควรเป็นบาปถ้าบอกผิดๆนะเราเผลอไปบอกผิดเราก็ต้องไปตามแก่นี่ไม่ใช่ผมสอนผิดประมาณนั้นใช่ไหมล่ะแต่นี่คนทุกวันนี้ไม่ใส่ใจเลยนะกับคำพูดกันไม่ได้ใส่ใจการกระทำของตัวเองเลยถ้าสั่งผิดๆเข้าไปทำผิดๆอ่ะมันดีอย่างมันก็อันนี้คือมันจะแย่แล้วใช่ไหมปิดเบือนคำสอนนี่ก็แย่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวนี่ถ้าพูดถึงตามหลักชีวิตของชาวพุทธมันง่ายนะไม่ต้องใช้ดอกไม้ธูปเทียนไม่ต้องใช้ดอกไม้และธูปเทียนเนี่ยก็จริงๆเนี่ยหมายถึงว่าอันนั้นคืออามิตรบูชาที่เขาผลิตออกมาเขาทำนาบัวเพื่อจะมาขายใช่ไหมก็เพื่อเลี้ยงชีวิตอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆง่ายนะมือเราเนี่ยก็ทั้ง5นิ้วทั้ง2ข้างรวมแล้วก็10นิ้วอย่างนี้ประนมมือเข้าแล้วก็แสดงออกกราบไหว้บูชาหัวจิตหัวใจน้อมเข้าไปด้วยถ้ามีดอกบัวสัก10คันรถถ้ามีดอกไม้สวยๆสัก10คันรถแต่จิตใจมันก็ไม่น้อมเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเข้าใจจิตใจมันไม่พร้อมไม่มีศรัทธาทําไปอย่างนั้นแหละคิดทําไปอย่างนั้นน่ะแต่บางคนก็ค้าขายไงค้าขายมีไหมในประเทศนี่มีสักครึ่งประเทศนี่บอกโอ้โหอันนี้ให้ฟรีคำว่าของฟรีมีในโลกไหมเนี่ยจริงๆบางเทียจะไม่ใช่นะแม้แต่เราทานข้าวฉันพัฒนาอาหารของญาติโยมก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมเลยถ้าเราไม่ทำดีก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมเลยต้องไปใช้หนี้เห็นไหมนะหลวงพ่อคงใช้หนี้แน่นอนเอาจริงๆนะต้องเข้าใจเลยต้องไปใช้นี่แน่นอนไม่จบหรอก
มันเป็นวัฏจักรวัฏวนของมันอยู่ลักษณะอย่างนี้แต่บางคนไม่ได้สะสมอย่างที่หลวงพ่อบอกสะสมก็ไม่อยากสะสมลงมือทำก็ไม่อยากลงมือทำอะไรลงมือทำก็ไม่อยากลงมือทำแล้วทีนี้เสร็จแล้วทีนี้จะได้แต่ไม่ไม่ได้เตรียมเปลี่ยนหรอกแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำนะถ้าทำดีนะถ้าทำชั่วเราก็อย่าไปทำเลยคิดทำชั่วคิดไปทำชั่วคิดนิดเดียวก็อย่าไปคิดเลยอย่างเป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ลงมันก็จะลงตัวของมันเราหยุดไว้ได้ไม่ต้องทำชั่วแต่ยังไม่ลงมือทำดีมันก็ยังดีกว่าใช่ไหมเมื่อกที่หลวงพ่อว่าถ้ามันเหลือก็เก็บไม่ใช่ทิ้งเก็บไว้ใช้ใช้ในคราวต่อไปอย่างนี้ต้นก็ถือว่าฉลาดใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ลองดูที่ของบางอย่างของบางอย่างมันใช้แล้วก็ใช้คราวเดียวใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งอันนั้นใช่อยู่แต่ของบางอย่างของบางอย่างถ้าเรากินเหลือทันเหลือแล้วก็กะว่ามันจะเหลือเราก็แยกไว้บ้างนิดหน่อยท่านเองอย่างนี้ถ้ามันจะเหลือเราก็แยกไว้นิดหน่อยแยกเก็บไว้บ้างนะอันนี้คงกินไม่หมดแล้วมันก็คิดตั้งแต่ก่อนทำแล้วใช่ไหมล่ะก่อนที่จะกินก่อนที่จะใช้แล้วโอ้ยอันนี้ใช้ไม่หมดหรอกอันนี้ใช้ไม่หมดเก็บไว้ถ้างั้นก็เก็บเผื่อไปเผื่อคนอื่นด้วยมายังไม่พร้อมกันเนี่ยเป็นต้นมันก็ยังเอื้อจากนี้น้องก็หัวจิตหัวใจของเราใช่ไหมนะก็เอื้อกับคนอื่นคิดถึงคนอื่นด้วยคิดถึงคนอื่นด้วยถ้าไม่เข้าใจก็นะต้องศึกษาทีต้องศึกษาให้มันลงตัวต้องให้มันลงตัวถ้าทำอะไรแล้วมันลงตัวแล้วมันก็เขายังชั่วอยู่นะน้องบอกว่าเขายังชั่วอยู่แต่ถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่ทำเลยอันนี้แย่ถ้าคิดแล้วทำแล้วมันผิดพลาดก็ต้องปรับปรุงแก้ไขถ้ามันผิดพลาดก็แก้ปรับปรุงแก้ไขก็เท่านั้นแหละหรือเหลือไม่แก่หรือไม่ก้าวต่อไปถ้าไม่ก้าวต่อไปก็แสดงว่านั่นเราโอ้โหคิดยังไงเนี่ยหมายถึงว่าอย่างนี้อย่างนี้คิดให้มันเป็นเนาะฉลาดไม่ให้มันรู้ทันรู้โลกรู้เขารู้เรารู้ความคิดทันความคิดของตัวเองอะไรสักแล้วก็หลายๆเรื่องเนาะเพราะมันจะลงตัวนะต้องเข้าใจอย่างนี้เก็บเคล็ดว่าวิธีการนะที่เราคิดอยู่ปัจจุบันที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี่เป็นต้นเราก็ต้องดูเห็นไหมน้องหมาเขาถ้าโดนรังแกเนี่ยมันมีความสุขไม่อันนี้เขาไม่ได้ระแวงศัตรูเราก็เช่นกันแล้วก็ระแวงศัตรูระวังก็จะมาเข็นมาบังคับมาขู่มาเข็นมาทุกมาตีมันจะนอนสนุกไปไหนไม่สนุกเลยชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าคิดแบบนั้นก็โหยุ่งเลยเมื่อกระทันไม้เนี่ยมันตายแล้วใช่ไหมทันไม้เนี่ยตายแล้วที่ยังอยู่ยังตายเนี่ยมันตัดมันตายให้เราเห็นทั้งเยอะแยะไปหมดหลายท่อนเลยนี่เป็นต้นท่อนไม้ที่ตายแล้วชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าสิ้นใจเมื่อไหร่ก็เหมือนกับดังเดาะท่อนไม้และท่อนฟืนนะไม่ต่างกับท่อนไม้และท่อนฟืนท่อนฟืนยังเป็นประโยชน์กว่าทีนี้มันยังเป็นเชื้อไฟใช่ไหมเผาซากเผาศพเราก็ยังได้เลยอย่างไรยังเป็นต้นมาสัจธรรมของจริงไม่ใช่เรื่องแปลกของจริงไม่ใช่เรื่องแปลกYeah.
ทีนี้เราสั่งสมพยายามสั่งสมแกะรอยแห่งคุณงามความดีเหยียบย่ำไปกับคุณงามความดีตามรอยเท้าตามแม่พิมพ์รักษาท่านพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีเท่านั้นเองพ่อแม่เราสอนไปยังไงแล้วก็คนที่เป็นครูเป็นอาจารย์เราที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยให้ทำอะไรไปบ้างขัดสอนให้เราทำดีเราก็จำตรงนั้นแหละเหมือนกับหลวงพ่อทำถ้ามีเวลาทำทุกวันเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วไงก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยแนะนำในสิ่งที่ดีแนะนำในทางที่ดีไม่ใช่มันไม่ได้เลวร้ายถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์อย่างนี้ก็สติปัญญาของคนใช่ไหมที่สร้างขึ้นมาเราเป็นขอนไม้แล้วมาเทียบอะไรอย่างรถอย่างนี้รถมาจากไหนก็มาจากสติปัญญาของคนนี่แหละรถก็ใช่ต้นไม้ที่ตายไปบางทีก็โดนเรานี่แหละโดนน้ำมันมือมนุษย์เนี่ยไปตัดมันใช่ไหมอย่างต้นเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้หาวิธีพิธีคิดแต่ละวันประเมินชีวิตตัวเองให้ได้ท่านเองสรุปตอนเย็นไม่สรุปไปทุกลมหายใจก็ได้ถ้าพูดถึงตามหลักเขาบอกว่าจะปฏิบัติธรรมตอนไหนไม่มีเวลาแล้วทำไมมีเวลาหายใจล่ะทำไมมีเวลาหากินหากินแล้วก็ทำใจใช่ไหมวันนี้ขายของได้มากโอ้ดีใจอีกวันหนึ่งขายไม่ค่อยได้ทำไมไม่ดีใจเลยวันนี้ไม่มีความสุขเลยอะไรลักษณะอย่างนี้แล้วก็คิดไปตามนั่นไงแต่ละวันแล้วก็ถ้าเอามากินจะกินให้หมดนะวันนี้ถ้ามันนะคือกินแค่อิ่มกินอิ่มแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ในข้าวต่อไปแม่ก็ท่านนั้นเด็กนึกกินได้หลายเอาถ้าสมมติว่าเอาช้างมาสักตัวหนึ่งเรากินนิดเดียวเราไปกินนิดเดียวเลยเหลือนอกนั้นเหลือนอกนั้นเราทิ้งเน่าเลยเน่าเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แต่ของบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องเน่าเนี่ยถ้าเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่เราเอาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายอยู่ปัจจุบันมาจากไหนก็ชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละชีวิตเขานั่นแหละเขารักชีวิตเขาไหมล่ะเขาง่ายๆเลยในความรู้สึกอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเขารักสุขเกียรติทุกข์ไหมก็แค่นี้แหละเขาพอเข้าใจแล้วเขารักสุขเกียรติทุกข์ไปเบียดเขาทำไมไปเบียนเขาทำไมไปทุบตีเขาทำไมล่ะจ๊ะไม่ชอบก็อยู่เฉยๆเป็นลักษณะใช่ไหมหลวงพ่อว่าแค่นี้ก็ได้คุณงามความดีแล้วมีจิตเมตตาแล้วในลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงคิดเป็นเรื่องปกติไงบางเรื่องคิดเป็นเรื่องปกติอยู่ด้วยกันถ้าเข้าใจกันผิดบ้างอะไรบ้างเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจผิดดูตรงนี้ก็เพียงแค่ถามอะไรนะเราก็ถามเราตอบแล้วมันไม่ไปเอาความถูกใจนะเอาความถูกต้องเนี่ยถ้าไปความถูกใจไม่ลงเมื่อไหร่มันจะถูกใจซะคนคนนี้ทำให้ถูกใจเราตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันคงไม่ใช่หรอกหลวงพ่อว่าคงไม่ใช่หรอกมันขัดใจเราบ้างแต่มันถูกทำไหมล่ะเขาชี้แจงมันน่าฟังไหมอะไรสักแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยโหหันหลังให้กันก็หลอกกันแล้วต่อหน้าก็ไม่มีต่อหน้าได้รับหลังบางพุ่มไม้ก็หลอกแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขไหมแล้วความลับมันจะมีในโลกไหมนะที่สุดของมันเดี๋ยวเขาก็จับฉันได้นั่นแหละอย่างเงี้ยเอามาทำความเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะลงตัวใช้วิธีคิดการกระทำอย่างเงี้ยคนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะเกิดมาเป็นคนต้องทำความเข้าใจอย่าไปคนเป็นคนเข้าใจยากแยกดีแยกชั่วให้มันได้แยกดีแยกชั่วอย่างพี่ชายคนหนึ่งศักดิ์สิทธิ์เพชรชมพูอย่างเนี้ยที่เห็นในภาพเนี่ยใช่อะไรใช่ความสามารถใช่พรสวรรค์ทำมาหากินด้วยการขับร้องเลี้ยงชีวิตมาด้วยการขับร้องอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยพ่อค้าแม่ขายไปเอื้อยกันตรงไหนถ้าอยากจะฟังก็
ก็ต้องลงทุนไปซื้อบัตรซื้ออะไรไปก็เอื้อต่อกันมันเป็นลักษณะมันเอื้อต่อกันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ไปปล้นไปจี้กันเนี่ยยุ่งเลยอย่างเงี้ยถ้าปล้นไปจี้แล้วยุ่งเลยยุ่งเลยแย่เลยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทําความเข้าใจแล้วภาพบางภาพนี่เราจําได้แล้วไปเอาภาพคนทั้งในโลกนี่เราจะเก็บมาทั้งหมดไม่ใช่มันก็คนความคุ้นเคยด้วยความเคารพและนับถืออะไรลักษณะมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้คนที่เราเคารพคนที่อุดหนุนก็ได้ว่าอุดหนุนจุนเจียอย่างนี้เราก็ได้รับฟังคำสอนอะไรที่เป็นพ่อแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เราก็เป็นแม่แบบที่ดีเป็นแม่แบบที่ดีมันกับเด็กภาพที่เป็นเด็กใช่ไหมเก็บภาพไปเลยมันทันสมัยไหมล่ะตอนที่เป็นเด็กก็เก็บไม่ได้แต่ชีวิตจริงถอยกลับไปเป็นเด็กนี้ไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยหรือใครจะถอยกลับไปเป็นเด็กนี้ได้ป่านนี้เด็กรุ่นนี้เขาก็เป็นวัยกลางคนแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็วัยกลางคนแล้วอย่างเงี้ยจะอยู่นิ่งนะอย่างนกกระเทียบอย่างเงี้ยท่านก็ละสังขารไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนี้เป็นสัจธรรมของมันนะเป็นสัจธรรมถ้าอย่างนี้มีโอกาสเสื่อมไหมนี่ที่เอาท่อนไม้เอาต้นไม้เอาไม้มาทําเป็นรูปช้างอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่นานอยู่ถ้าเรารักษาถ้าไปทิ้งไว้ที่โล่งๆลองดูสิไปทิ้งไว้ที่โล่งๆมันก็อยู่ไม่ได้นานอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะสัจธรรมขอให้ทำความเข้าใจตามหลักความจริงเถอะน้องพ่อบาชีวิตเราก็มีความสุขแน่ๆแหละมีความสุขหาความสุขจากการกระทำของเรานี่แหละหาความสุขจากการกระทำของเราคนเราเนี่ยหาความสุขอยู่ตั้งใกล้ตัวนี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องรอไปหาโลกอื่นไม่ต้องไปหาที่จังหวัดอื่นหาที่ยาการกระทำจากความคิดของเรานี่เลยจากเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจอย่างนี้เอาความสุขก็โอ้ดีเนาะคิดอย่างนี้ดีนะแล้วทีนี้ลงมือทำได้ผลจากความคิดได้ยังล่ะทีนี้นะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ได้ผลจากการกระทำได้ยังจากความคิดของเราหรือยังอย่างเป็นต้นชีวิตวันใดวันหนึ่งเราจะไปจอดตรงไหนเนี่ยเรื่องจอดแต่จอดแน่นอนแหละมีก้าวแรกก็ต้องมีก้าวสุดท้ายอ้าวลองดูดิมีก้าวแรกก็มีก้าวสุดท้ายบางคนยังอยู่แต่จะอยู่อีกนานไหมล่ะจะอยู่ข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินไหมแต่ท่านบัณฑิตนักปราชญ์ก็สอนให้เราทำดีคิดดีถ้าเราไม่คิดดีไม่ทำดีโอ้โหขาดทุนเลยทีนี้ขาดทุนอันนี้ก็ทำให้น้องพ่อก็เลยเก็บไปนะตัวนี้เก็บไปดูก็สะสมไปเรื่อยเก็บมาจริงๆน้องพ่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนไปทั้งนั้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรแต่ละที่สุดของมันก็จะลงตัวได้ความถูกจากการกระทำทำแล้วมันไม่เบียดเบียนคนอื่นทำแล้วมันไม่หนักหัวจิตหัวใจคนอื่นทำแล้วคิดออกมาแล้วมันสร้างสรรค์คิดออกมาแล้วไม่เป็นภาระกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันเป็นภาระก็อุดหนุนจุนเจือแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องช่วยกันไงทีนี้ใช่ไหมล่ะมันต้องช่วยกันไม่ใช่ไม่ช่วยนะต้องเข้าใจนะเราอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมมันเขาเรียกว่ามันเดี่ยวโดดนะถ้าคิดเป็นมันก็ง่ายนะแต่คิดไม่เป็นก็โอ้โหทุกข์เพราะอยู่คนเดียวนะก็ไปหามาเพิ่มลองดูดิอยากจะทุกข์หนักอยากจะทุกข์หนักมากกว่านี้ก็ลองดูสิลองดูไม่ต้องลองเอาจริงๆนั่นแหละทุกข์แน่ๆก็เหมือนกับที่หลวงพ่อ
ถามเพื่อความเข้าใจบางเรื่องไม่ใช่ถามหาเรื่องเนี่ยเห็นไหมมันก็ต่างกันตรงนี้บางคนถามหาเรื่องมองหาเรื่องเขาเรียกว่าแก่งเท้าหาเสี้ยนไม่ดูแก่งปากหาอะไรอะไรเลยแล้วก็ต้องดูแล้วใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงกรรมการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทุกวันมันก็สรุปได้ใช่ไหมที่ขัดข้องมองแกกันอยู่ว่าที่ผ่านมาเล็กๆน้อยๆก็ชำระก็ล้างไปเรื่อยก็อภัยไปเรื่อยไม่ใช่ไปสะสมมันมากๆนะสะสมมากๆแล้วมันกดดันทีนี้มันกดดันออกมาทีนี้โอ้โหก็เหมือนกับว่าที่เราทำเนี่ยความแตกออกมาเท่านั้นยุ่งเลยใช่ไหมล่ะความแตกมาได้ยุ่งเลยอย่างนี้ค่อยทำความเข้าใจมันชัดเจนถ้าเราไม่ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์หรือความคิดของตัวเองเนี่ยยุ่งเลยนะต้องเข้าใจนะยุ่งเลยแล้วยาวเลยทีนี้ยาวเลยสะสมไปเรื่อยๆสะสมคุณงามความดีดีกว่าใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสะสมของไม่ดีเอาสะสมลองดูถ้าหลวงพ่อคงไม่เอาด้วยเนาะหลวงพ่ออยู่กับลูกศิษย์หลวงพ่อพูดถึงมันมีอะไรต้องเคลียร์แต่บอกเขาบอกว่านัดเคลียร์ใจกันนัดเคลียร์นู่นนี่เอาตายซะแล้ววิสัยของชาวบ้านนัดปรับความเข้าใจนัดเคลียร์ใจบอกให้มันลงตัวเล่นพกปืนไปด้วยพกอาวุธไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบอกคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้หลายคนแล้วก็นี่อร่อยเลยยอมใจทีนี้เอาสุรายาเมาเอาสิ่งเสพติดไปยอมใจยอมใจอย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องบอกบ่อยๆว่าคุณงามความดีหาเงินซื้อไม่มีขายมีเงินซื้อก็ไม่มีขายเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่เงินจ้างคุณไปฆ่าคนได้อยู่นะต้องเข้าใจนะคือซื้อทุกอย่างไม่ได้ไงซื้อตัวอย่างไม่ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้างั้นก็เอาลองเดี๋ยวคนที่มีเงินมากๆเลยเขาคงจองโรงพยาบาลหมดแล้วเขาจองเตียงจองตังจองอะไรเขาจะซื้อไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันตายมันซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้โดยธรรมชาติก็เป็นลักษณะอย่างนี้เรารู้เท่าทันอย่างนี้เราก็มีความสุขแล้วเอาเถอะจะรวยจะจนก็ช่างก็ช่างหมอดมวยมรณาเหมือนกันนั่นแหละหมอดมวยมรณาเสร็จแล้วทีนี้ความคิดชีวิตก็เหมือนกับหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่ออธิบายภาพนี้หลวงพ่อแล้วมีพี่ชายคนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นพี่ก็มีอยู่สองคนอยู่พ่อเยี่ยมกับพ่อชื่นพี่ชายกับน้องชายอย่างเงี้ยนอกนั้นก็เคยอยู่ด้วยตาอุอย่างเงี้ยตาอุยายแหล่ยายแหล่ก็เป็นคนข้างวัดนี่แหละอย่างเงี้ยเป็นต้นหลายๆคนก็มีสถานที่มีอะไรลักษณะมีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยหลายๆคนแต่บางคนเกิดขึ้นมาเนี่ยโหทำไมที่อยู่ที่อาศัยก็ยังมีข้าวจะกินจะกอกหม้อแต่ละวันแต่ละวันก็แย่แทบจะไม่มีเลยมันไปติดขัดตรงไหนเนาะอย่างที่หลวงพ่อบางคนคิดแปลกๆไงหามาแล้วก็มานอนกินให้มันหมดก่อนค่อยไปหาใหม่มีอยู่ในโลกนี้มันมีอยู่นะแต่คงไม่หลายคนหรอกแต่ว่าคนหามารู้จักเก็บหอมล้อมริบรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยนานเข้าก็ลงตัวทีนี้เหลือกินก็เก็บไปใช้เหลือกินก็เก็บไว้กินในข้าวต่อไปเหลือใช้ก็เก็บไปใช้ในข้าวต่อไปอย่างเงี้ยหาความสุขให้ตัวเองเป็นผู้อบรมบ่มนิสัยแทนคงไม่มีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างเงี้ยทำความเข้าใจมันชัดเจนขอให้มันลงตัวกับทุกเรื่องลงตัวในชีวิตทำไมมันจะลงตัวไม่ได้มันอยู่ที่การจัดเรื่องจัดการบริหารของตัวของเรานี่แหละมันเกี่ยวกับเรื่องจัดการบริหารเรานี่แหละ
นะเขาบอกท่านถึงได้บอกว่าเอาคนที่ฉลาดอย่าเอาคนโง่มาปกครองบ้านเมืองนะอย่าเอาคนโง่มาเป็นผู้นำเนี่ยเห็นไหมนะต้องเอาคนดีมาเป็นผู้นำเนี่ยท่านก็กล่าวเองเนี่ยถ้ากล่าวเองเนี่ยอย่าให้คนชั่วมามีอำนาจเนี่ยก็ชัดเจนเลยใช่ไหมชัดเจนเลยวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอความสุขกันทุกท่านลาไปกับเด็กๆนี่เด็กที่เคยอยู่ที่บ้านบึงเนี่ยตอนนี้ก็โตแล้วฝนเป็นคนเมืองน่านเด็กเมืองน่านนะต้อมเป็นคนละเอียดบาก็คนละเอียดฟ้าก็เป็นคนละเอียดนะทำความเข้าใจนี่อันนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อก็เป็นเกิดอยู่ที่อุบลเกิดเมืองอุบลนะอุบลเมืองใหญ่นะไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ช่างทำคุณงามความดีอยู่ที่ไหนก็ช่างมันก็เป็นผลได้รับความสุขนะอย่าไปทำตามใจตามกิเลสตัวเองรักษาความสุขไว้ให้ได้สุขสบายนี่นะทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ก็เก็บหอมรอมก็เก็บบ้างถ้ามันมีการได้เก็บถ้าไม่ได้เก็บเราไปลงทุนอะไรลงทุนใจนี่ลงทุนทำคุณงามความดีกายเรามีกำลังอยู่ทำคุณงามความดีหัวจิตหัวใจก็เช่นกันทำคุณงามความดีกันนะน้องพอลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุ